อธิษฐานเผื่อพระวจนะก่อนเนาะพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ขออัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับลูกในเวลานี้และเราทุกคนที่นี่ที่ข้าพระองค์จะกล่าวพระวจนะของพระองค์ขอทรงใส่ปากใส่ลิ้นข้าพระองค์ให้ความสว่างนี้เป็นความสว่างที่เจิดจ้าไปถึงทุกชีวิตจิตวิญญาณพระบิดาเจ้าให้เขาได้เข้าใจในความล้ำลึกถึงความสว่างขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นอย่างไรโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอทรงช่วยคนเหล่านั้นให้เขาได้รับความรอดด้วยลูกขอมอบไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ลูกกราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนพระองค์เอเมนค่ะวันนี้เนาะพระวจนะของพระเจ้าจะมาถึงเราคือเรื่องพระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลกของโลกคือทุกคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งหรือคริสเตียนหรือว่าเฉพาะจุดแต่ว่าของโลกเอเมนแม้แต่ดวงจันทร์ดวงดาวดวงอาทิตย์ทุกอย่างนั้นพระองค์ก็ทรงสร้างไว้แต่ความสว่างนั้นยังไม่ยิ่งใหญ่เท่าความสว่างของพระเยซูคริสต์เจ้าที่เป็นมนุษย์เป็นความสว่างดวงใหญ่ที่ทุกคนจำเป็นต้องได้เอเมนขอบคุณพระองค์เนาะอยู่ในยอห์นบทที่8ข้อ12พระเยซูตรัสเองเลยว่ายังไงพระเยซูตรัสว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตเอเมนพี่น้องดูนะว่าสมมุติว่าเราเดินอยู่หรือว่ามีแต่กลางคืนตลอดทั้งวันทั้งคืนเป็นกลางคืนหมดเลยและกลางคืนนั้นก็เป็นกลางคืนแสงจันทร์แสงหิ่งห้อยอะไรต่างๆนั้นเรารู้สึกว่ามันไม่ชื่นตาชื่นใจเหมือนกลางวันจริงไหมคะเพราะนั้นถ้าชีวิตของเราน่ะมันมืด24ชั่วโมงแล้วไปตลอดชีวิตของเราแล้วก็ไม่เห็นแสงสว่างอะไรเลยเราไม่อยากอยู่อย่างนั้นจริงไหมคะฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงตรัสไว้ในมัทธิวบทที่4ข้อ16และ17อันนี้เป็นการประกาศของพระเยซูคริสต์เจ้าหลังจากที่พระองค์ไปอดอาหาร40วันและ40คืนประโยคที่พระองค์ประกาศแผ่นดินสวรรค์นั้นอยู่ในมัทธิวบทที่4ข้อ16และข้อ17เพราะนั้นเราต้องจำไว้ด้วยพระเยซูไม่ได้ประกาศอะไรมากเลยพระเยซูบอกว่าประชาชนผู้นั่งอยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่และผู้ที่นั่งอยู่ในแดนและเงาแห่งความตายก็มีความสว่างขึ้นส่องถึงเขาแล้วเอเมนและพระองค์บอกต่อไปว่าตั้งแต่นั้นมาพระเยซูได้ทรงตั้งต้นประกาศว่าอะไรจงกลับใจเสียใหม่แค่นั้นเองเพราะว่าอยู่ในความมืดนี่ถ้าจะมาอยู่ในความสว่างต้องกลับใจใหม่ถ้าไม่กลับใจใหม่ก็ยังคงอยู่ในความมืดถึงไหมไม่ใช่ก้าวออกมาอยู่ในที่ที่เป็นกลางวันหรือสว่างแต่ว่าต้องกลับใจจากความมืดมาให้ใจนั้นบริสุทธิ์อยู่ในพระเจ้าเอเมนกลับใจเสียใหม่เพื่ออะไรเพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้แล้วเพราะนั้นผู้ที่จะเข้าได้นั้นต้องเป็นผู้ที่เดินอยู่ในความสว่างเพราะถ้าเดินอยู่ในความมืดมันหาที่ไปไม่ได้จริงไหมขอบคุณพระเจ้าเนาะและพระเยซูนั้นได้เปรียบเทียบถึงความมืดนี้หมายถึงอะไรหมายถึงความตายสมมุติว่าเราเดินอยู่ในความมืดเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนจริงไหมเราไม่รู้ว่าเราจะเดินไปทางไหนทางนี้ประตูทางนั้นหน้าต่างทางนี้เหวเราไม่รู้เลยนั่นคือความมืดและแต่ถ้าเราเดินอยู่ในทางสว่างเราจะรู้ว่าที่ใดปลอดภัยที่ใดไม่ปลอดภัยยิ่งไปกว่านั้นเมื่อความสว่างของพระเยซูคริสต์สาดส่องเข้ามาในจิตใจของเราในจิตใจของเราต้องส่องเข้ามาในจิตใจของเรานั้นจะทำให้เรากลับใจและหันจากความมืดหันจากความบาปทั้งหลายที่จะยำเกรงพระเจ้าและมาทำในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเอเมนขอบคุณพระองค์และในยอห์นบทที่8ข้อ12เมื่อกี้ที่บอกว่าพระองค์เป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดเลยแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตเราขอบคุณพระเจ้าไหมเพราะนั้นความสว่างแห่งชีวิตถ้าตามเรามาจะไม่เดินอยู่ในความมืดอีกเลยแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตและผู้ที่ไม่ตามล่ะผู้ที่ไม่ตามก็หมายความว่าเขายังคงยืนอยู่ในความมืดนั้นเราอ่านต่อไปอีกว่าทำไมพวกนั้นเขาละล้าละลังไม่ยอมเข้ามาในความสว่างทำไมอ่ะพระเจ้าได้พูดไว้ในยอห์นเหมือนกันเนาะบทที่3ข้อ
16ลงไปถึงข้อ21ยอห์นบทที่3ข้อ16อันนี้ดังที่สุดเลยเป็นต้นตอของพระคัมภีร์ทั้งหมดเนาะเอเมนเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกยิ่งนักจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวเพราะรักโลกมนุษย์ทุกคนเนาะจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาบังเกิดเพื่อผู้ที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศนะแต่มีชีวิตนิรันดร์นี่คือจุดประสงค์ใหญ่ที่พระองค์ส่งพระเยซูคริสต์เจ้ามาช่วยเพื่อจะปลดปล่อยมนุษย์ไม่ให้มีชีวิตพินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เอเมนและทีนี้พระองค์พูดต่อไปในข้อ17ว่ายังไงเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงใช้พระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อพิพากษาโลกไม่ได้ส่งมาพิพากษานะตอนมาเกิดเป็นกุมารน้อยในรังหญ้าทรงมาเพื่อช่วยปลดปล่อยใครที่ต้อนรับพระองค์และที่พระองค์จะเกิดมาตายไถ่บาปเพื่อเราเพื่อพระโลหิตของพระองค์จะหลั่งมาชำระเราจริงไหมคะนั่นคือมาช่วยโลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นเพราะว่าในอดีตนี้พระเยซูยังไม่เสด็จมานั้นคนยิวที่มีพระเจ้าก็จริงแต่ไปไม่รอดเพราะว่าความดีของตัวเองไปไม่ได้มนุษย์บนโลกนี้เหมือนกันเพราะนั้นในนามของพระบุตรนั้นคือพระเยซูคริสต์เจ้าจะช่วยให้โลกนั้นรอดได้เพราะนั้นในข้อ18บอกว่าผู้ที่เชื่อในพระบุตรจะไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษแต่ผู้ที่ไม่ได้เชื่อในพระบุตรต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้วทำไมอ่ะเพราะว่าผู้ที่ไม่เชื่อในพระองค์นั้นก็จะไม่กลับใจก็จะยืนอยู่ในความมืดอันนี้ที่พระองค์อธิบายไว้และมาดูซิว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมเข้ามาในข้อ19บอกว่าหลักการพิพากษามีอย่างนี้คือว่าความสว่างได้เข้ามาในโลกแล้วหมายความว่าพระบิดาได้ส่งพระบุตรมาช่วยแล้วให้คนไปประกาศด้วยไม่ใช่พระเยซูอย่างเดียวพระเยซูไปประกาศทุกหนทุกแห่งเช้ากลางวันเย็นกลางคืนพระองค์ทำงานตลอดเอเมนมีเวลาเข้าเฝ้าพระบิดาและนอกจากนั้นพระองค์ยังสร้างสาวก12คนที่ยอมตายเพื่อพระองค์เป็นคนพิเศษเพราะว่าคนเหล่านี้พระองค์ทรงอย่างรู้ที่ยอมตายเพื่อพระองค์และก็มีคนหนึ่งที่หักหลังพระองค์แต่ก็เข้ามาอยู่เพื่อให้แผนงานตรงนี้สำเร็จเหมือนกันขอบคุณพระเจ้าและดูซิว่าบอกว่าหลักการพิพากษามีอย่างนี้คือความสว่างได้เข้ามาแล้วแต่ว่ามนุษย์ได้รักความมืดมากกว่าความสว่างเห็นไหมเขารักมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่ากิจการของเขานั้นชั่วเพราะนั้นคนที่พระเยซูได้ตรัสไว้เนาะบอกว่าที่โลกเกลียดชังพระองค์เนี่ยเพราะว่าพระองค์เนี่ยมาแล้วชี้ให้โลกดูโลกก็คือมนุษย์บนโลกนี้เนาะว่าสิ่งที่มนุษย์ทำนั้นชั่วเพราะฉะนั้นให้กลับใจใหม่ซะเอเมนไหมให้กลับใจใหม่ซะเพราะนั้นคนจึงเกลียดชังเพราะว่าถ้าใครมาบอกว่าอุ๊ยทำไมเธออย่างนี้ทำไมเธออย่างนั้นคนชอบไหมไม่ชอบแต่คนจะชอบในขณะที่ทำผิดและคนยังไปอ้อนล้อว่าโอ้เธอดีจริงไหมคะนั่นเป็นความรักที่เป็นความรักที่หลอกลวงเพราะว่าไม่ได้สามารถที่จะช่วยให้เขามีชีวิตนิรันดร์ได้แต่ว่าความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าหรือพระบิดาในสวรรค์นั้นเป็นความรักที่จริงใจและจริงจังเอเมนในนี้บอกว่าผู้ที่เพราะทุกคนที่ประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่างและไม่มาถึงความสว่างด้วยกลัวว่าการของเขาจะถูกตำหนิแต่ผู้ที่ประพฤติตามความจริงก็มาสู่ความสว่างเพื่อจะให้การกระทำของตนนั้นปรากฏชัดได้ว่าเราได้พึ่งพระเจ้าการพึ่งพระเจ้านั้นเรายำเกรงพระเจ้าเราพึ่งในพระคุณของพระองค์เห็นพระคุณของพระองค์และติดตามพระองค์ไปจริงไหมคนเราอาจจะติดตามน้อยติดตามมากติดตามน้อยติดตามมากหมายความว่ายังไงในเมื่อเราก็ไม่เห็นพระเยซูแต่ว่าการติดตามนั้นพระองค์เป็น living God ทรงพระชนอยู่มีชีวิตอยู่เพราะนั้นการติดตามผ่านพระองค์คือติดตามในพระวจนะของพระองค์และทำตาม
พระองค์ก็สถิตอยู่ด้วยเอเมนไหมผู้ที่เชื่อและฟังคำของพระองค์ก็คือผู้ที่รักพระองค์เพราะนั้นคนที่เห็นพระคุณพระเจ้ามากคนที่ทราบซึ้งในพระคุณพระเจ้ามากจะรักพระองค์มากคนที่ได้รับการปลดปล่อยหนี้มากได้รับการช่วยเหลือมากเยียวยาเนาะเล้าโลมจิตใจมากคนที่หัวใจฟกช้ำมากคนเหล่านี้จะได้รับการปลดหนี้มากคนเหล่านี้จะรักพระเจ้ามากจริงไหมเพราะนั้นเมื่อรักพระเจ้ามากเขาจะต้องทำอะไรสักสิ่งเพื่อพระองค์อย่างสุดชีวิตของเขาฮาเลลูยาพระองค์บอกว่าเราจะเห็นว่าในการประกาศไปเนี่ยคนเหล่านั้นจะไม่ยอมเข้ามาเพราะว่าเกลียดความสว่างต้องยืนอยู่ในที่สลัวสลัวหรือในที่มืดเพื่อการกระทำนั้นเนาะจะไม่ถูกเปิดโปงออกมาพระเจ้าจึงบอกว่าให้ออกมาจากความมืดและตามเรามาเนาะมีคนบอกว่าโอ้ยความเชื่อของใครก็ของมันอย่าทะเลาะ กันเลยเขาพูดอย่างนี้ใน YouTube แล้วก็เลยบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่รักความสงบข้าพเจ้าก็รักความสงบแต่ทนดูไม่ได้ที่จะเห็นว่าถ้าเราเชื่อถูกเดินทางถูกก็อาเมนถูกไหมแต่ถ้าเราเชื่อผิดเดินทางผิดก็อานาถจริงไหมเพราะฉะนั้นเราจะอาเมนหรืออานาถในอดีตนั้นที่เราอยู่ในความมืดเราก็ตะเกียกตะกายที่จะทำเพื่อตัวเราเพื่อครอบครัวของเราเพื่อที่จะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์ได้เราตะเกียกตะกายแค่นั้นจริงไหมแต่ว่าเมื่อมาอยู่ในพระเจ้าเราไม่ได้ที่จะต้องตะเกียกตะกายแล้วเพราะว่าเมื่อเราเชื่อปุ๊บพระเจ้าประทับตาไว้เลยเรารู้ว่าเราจะไปไหนจริงไหมถ้าเราเดินอยู่ในความมืดเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเราจะไปไหนแต่เมื่อเราเดินอยู่ในทางสว่างชีวิตคริสเตียนถึงหน้าเบิกบานใจได้เพราะบนโลกใบนี้เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรเราเดินไปกับใครและชีวิตหลังความตายเรายังรู้อีกว่าเราจะไปที่ใดอีกคนอีกมากมายที่ไม่สามารถมีความสุขได้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าชีวิตหลังความตายไม่มีความมั่นใจและแน่ใจเลยว่าได้ตายแล้วโอ้จะไปไหนได้จริงไหมคะเพราะว่าไม่มีใครรับรองเขาตรงนั้นก็ต้องทำเองพึ่งตนเองแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าผู้ที่เชื่อและวางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เราชื่นใจไหมและผู้ที่เดินตามพระองค์จะไม่อยู่ในความมืดอีกเลยแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตเราชื่นใจอีกไหมเอเมนเพราะฉะนั้นเราจึงโมทนาพระคุณพระเจ้าเราจึงขอบพระคุณพระองค์ทุกวันเวลาเอเมนขอบคุณสำหรับความสว่างแห่งชีวิตเราอธิษฐานด้วยกันขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์อย่างมากมายสำหรับพระเยซูคริสต์เจ้าที่กว่าที่พวกข้าพระองค์จะสุขสบายในเวลานี้แต่ต้องผ่านขั้นตอนในความเจ็บปวดในความเสียสละของพระเยซูคริสต์เจ้ายังไม่ได้เดินหลีกหนีแต่เดินเข้าหาความทุกข์ยากเหล่านั้นเพื่อจะให้แผนการไถ่ชีวิตและซื้อชีวิตของพวกข้าพระองค์ไว้ด้วยพระโลหิตอันทรงฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ความสว่างแห่งชีวิตที่เกิดขึ้นอยู่ในชีวิตของพวกข้าพระองค์ทุกคนที่เชื่อแล้ววางใจพระบิดาเจ้าขอให้คนที่อยู่ในความมืดในมุมมืดที่อยู่ในความทุกข์ทรมานที่อยู่ในดินแดนแห่งความตายนั้นให้เขาได้เห็นแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าเถิดพระบิดาลูกขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ขอพระสิริของพระองค์เทลงมาอยู่เหนือคนเหล่านั้นและพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อจะมีกำลังทั้งฝั่งร่างกายและจิตวิญญาณพระบิดาทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณที่จะต่อสู้กับแรงต้านเหล่านั้นในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าที่เราจะไม่ท้อถอยพระองค์เจ้าค่ะขอทรงชำระในความผิดบาปและอภัยโทษบาปให้กับพวกข้าพระองค์และลูกหลานของพวกข้าพระองค์และทุกคนที่ต่อต้านพระองค์พระบิดาเจ้าให้เขามีวันคืนแห่งความรอดวันคืนแห่งพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ขอมอบซึ่งกันและกันไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์และที่ร้านโบบาวีนี้พระบิดาเจ้าให้ทุกคนได้เห็นกระจ่างว่า
พระองค์ทรงอยู่ด้วยพระพรที่ไหลทะลักเข้ามาให้ในละแวกนี้ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และคุณของพระองค์และลูกอธิษฐานเผื่อร้านแบงคอกบาร์บีคิวนี้ด้วยพระบิดาเจ้าอย่าให้เขามุ่งมั่นงานและเงินเท่านั้นเพราะเขาจะไม่สามารถเอาไปได้เลยแม้แต่บาทเดียวแต่ขอให้เขาได้เข้ามาในร่มพระคุณของพระองค์เถิดลูกกรอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์กราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระคริสต์คือพระปัญญาและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าคนที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องราวของไม้กางเขนเป็นเรื่องโง่แต่พวกเราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าดังนั้นตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าไม่เคยมีใครได้เห็นไม่เคยมีใครได้ยินไม่เคยมีจิตใจใดอย่างรู้สิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้บรรดาผู้ที่รักพระองค์ดังนั้นจึงขอให้ตาของเหล่านั้นได้เห็นนิมิตหมายบนไม้กางเขนอย่างแท้จริงเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่อาศัยสติปัญญาของมนุษย์แต่พึ่งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเอเมนSinto